วัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้เรามาดูปัญหานะครับเครื่อง Windows XP นะครับที่เป็นรุ่นกับนะมีอาการจอฟ้านะครับผมในของผมเนี่ยนะฮะมันจะให้ขึ้นพอเรากดบูทเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะให้กด F1 ก่อนเลยก็คือว่าผ่าน BIOS หมดนะคือต้องกด F1 ก่อนมันจะขึ้นว่า Battery Voltage is low นะเราก็กด F1 เข้าไปปกติมันจะเข้าได้กด F1 ปุ๊บก็จะบูทหน้า Windows แล้วก็เข้า Desktop ปกติแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ครับครั้งนี้มันขึ้นจอฟ้านะพอกด F1 ปุ๊บดำเนินการตอนขึ้นจอฟ้าเลยนะฮะแล้วก็จะเข้ายังไงเข้าเซฟโหมดเข้าไม่ได้กด F8 รัวๆขึ้นมาให้เลือกเซฟโหมดปุ๊บจอฟ้าอีกแล้วนะครับขึ้น error 0x ไอ้ 0x หูนกตัว7ปีเป็น error นะผมครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายมาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าทำเสร็จแล้วก็เลยมาถ่ายอีกทีนึงครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันดับแรกนะครับคือต้องเปลี่ยนฐานไบออสก่อนนะครับเพื่อให้เวลาเครื่องมันเดินตามปกตินะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าแบตหมดนะครับใช้รหัสนะครับ CR2032ถ้าเป็นผ่านไบออสของเมนบอร์ดนะครับผมนี่ผมก็ได้ครับเมื่อเราเปลี่ยนฐานเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับให้เราเข้ามาบูทเครื่องขึ้นมาแล้วกด F2 ปุ่ม Delete นะเข้ามาตั้งค่านะครับมันที่อัปเดตทางครับมันจะเป็นค่าของโรงงานครับตอนแรกคือปี2008นะครับผมก็ตั้งให้เป็นปัจจุบันนะครับนี่25ปี2007ต่อมาเรามาดูตรงแถบนะฮะไดเวอร์นะครับของไดเวอร์นี่เหมือนกับเป็นไดเวอร์ของฮาร์ดดิสก์นะครับผมที่จะเลือกอันนี้ผมไม่แน่ใจให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ Data Population นะครับจะเห็นค่าข้างบนนะคือค่า AHPI นะฮะพอมันไอ้ตันหมดปุ๊บมันกลับค่าโรงงานนะครับวันที่เก่าค่าตัวนี้ก็เป็นค่าเก่าหรือค่า AHPI ให้เราสลับเป็น APA นะครับคือเป็นฮาร์ดดิสก์แบบเก่าหรือเป็นแบบ SATA มันก็จะขึ้นนะครับถ้าของใครเป็นแบบ SATA ให้เราเลือกตรงนี้ครับเลือก ATA หรือ SATA ครับเซฟเป็น Exit ครับตรงนี้Exit ก็เซฟเพียงเท่านี้นะครับเครื่องนะครับก็จะเปิดได้นะครับผมจะไม่ขึ้นจอฟ้านะครับลองทดสอบดูได้ครับผม